เอาแล้วนะครับแล้วก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่มีใครแก้ให้เลยขอบคุณครับเล่นเหมือนกับครั้งที่แล้วของต้นเลยนะครับอ่ะมาถึงหนุ่มที่ไม่เคยมาก่อนแล้วกันนะครับปั๊มสีครับผมสวัสดีครับครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับปั๊มเองครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ราคาน้ำมันค่อนข้างไม่ใช่แล้วครับผมมันมีหลายปั๊มนะเราก็ตลกไปเรื่อยปั๊มครั้งแรกสำหรับหาดใหญ่ไหมครับครั้งแรกผมแต่เหมือนผมเคยมาโปรโมทซิงเกิลปีที่แล้วชื่อเพลงเดี๋ยวทางให้ลืมมาพร้อมกับพี่นัทกับพี่ติครับอ๋อนะครับมาครั้งนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีครับผมก็สนุกดีจริงๆแล้วเราก็มาไล่มาตั้งแต่สุราษฎร์มาเรื่อยๆจะถึงวันนี้นะครับมีไข่เค็มอะไรมาฝากไหมไม่มีไข่เค็มมีแต่จักรแลเค็มนะครับเป็นไงเห็นแฟนคลับหาดใหญ่แล้วรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัววันนี้เหรอฮะวันนี้ยังไม่ได้มาโชว์แต่ว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะได้ไปใช่มีเรื่องแฟนปาร์ตนะครับอ่ะสาวอีกหนึ่งท่านละกันนะครับคนนี้ไม่เคยมาเหมือนกันเคยค่ะพี่ตลกไปพี่จำได้พี่ยังจำได้เลยพี่ถ่ายรูปกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะมาสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วมั้งสามแล้วนะครับแต่มาครั้งนี้ที่แปลกไปคือสวยขึ้นอุ้ยนะครับก็พูดไปค่ะยืมตังค์500เนี่ยไม่ค่อยมีด้วยตอนนี้ปกติไม่ได้ขายเสียงขายหน้าแต่สลิกมากับพี่ๆแนะนำกันนิดนึงนี่ล้างหมดแล้วค่ะแล้วสลิกแนะนำพี่ๆนิดนึงค่ะก็วันนี้เอาวง The Missing Piece มาด้วยค่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยนะครับเบียร์กีตาร์ครับครับผมป๊อปตีกองครับครับก๊อปมือเบสครับครับนะครับก็ได้สมาชิกมาอีก3หนุ่มนะครับนะก็เป็นยังไงบ้างครับปรับตัวกันยากไหมครับไม่เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งเขาปรับตัวเข้ากับเราครับ ที่เราดูยุ่งยากกว่าเขาเยอะงั้นต้องถามแล้วละกันนะครับเอาเป็นพี่เบียร์ก่อนก็ได้ครับปรับตัวกับซานิยากไหมความจริงก็ไม่ยากครับถอดออกมาเลยดีกว่านะโอเคเลยอะไรครับความจริงก็รู้ว่าหนูติดสังเวียนใต้แล้วก็ไม่ยากครับเพราะว่านี้เขาก็แบบว่าในเรื่องการทำงานน่ะเขาก็จะมีโหมดที่แบบว่าพอถึงเวลาร่วมทำงานกับเราแล้วมันก็ค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาแบบมืออาชีพอยู่นะครับจริงๆเขามีพื้นฐานมาวงล็อกมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าบ้านแล้วนะครับพี่บอมล่ะครับน่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดใช่ไหมเก้าครับก่อนนะครับพี่บอมเลยครับก็ไม่ยากครับสบายสบายคือว่าเขาคือความสามารถเขาก็มีอยู่แล้วครับแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบไว้ใจได้บนเวทีแล้วเรื่องฟิลใช่อ่าฮะคือไม่ดีครับบางทีหลายๆสถานการณ์ก็ด้วยความเป็นตัวเขาก็เอาตัวรอดมาได้หลายทีอ่าฮะนะครับเอ๊ะยังไงเนี่ยเออยังไงเนี่ยนะครับต่อไปเป็นพี่กอล์ฟบ้างพี่กอล์ฟเป็นไงครับก็ดีครับก็ยังรู้สึกดีกันอยู่นะนะครับต้องติดตามอัลบั้มหน้านะครับว่าพี่บอมยังจะอยู่หรือเปล่านะครับพูดกันอย่างนี้อันนี้ย้อนมือคีย์บอร์ดเหรอคะคีย์บอร์ดไม่ได้ร่วมอยู่ในบ้านเราแต่เขามาช่วยเสริมตอนนี้คือไปอยู่ที่ไก่ทอดเดชาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าไปแอบชอบใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะลูกสาวเขาอ๋อสวยงามมีหลายคนนะที่เป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงหนุ่มคนนี้ทีเด็ดของผมครับน้ำต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเหมือนเดจาวูนะพี่นะเหมือนแบบเพิ่งมาไม่กี่วันนี่เองครับคือเรามีจะสารภาพในหัวหน้าพี่ก็อยู่แล้วนะครับหลังจากเราสัมภาษณ์กันเสร็จนะครับถูกปากถูกคอกันครับผมตอนคืนนั้นเราก็เลยแบบว่าตอนก็เลยชวนไปนอนต่อที่ห้องนะครับตอนก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันถูกคอมากเลยพี่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อฉลองกันต่อที่ห้องนะครับหลังจากนั้นผมก็เฉียดทุกวันนี้ก็เปิดแต่เพลงต้อนอย่างเดียวเลยนะครับต้อนทำทุกอย่างเพื่องานจริงๆศิลปินเขาจะดูดีไหมเนี่ยเฮ้ยพูดไปแล้วไม่จะแก้เลยมาขนาดนี้รอบที่ร้าน8เกาหลีของคุณก็ยังมานะก็มาอยู่อันนี้คือเขาเป็นเหมือนเป็นคนพื้นที่ที่นี่ไปแล้วในครั้งซับแล้วเนี่ยอ๋อเสื้อเขียวเลยที่เป็นเกาหลีเหรอเขาเกาหลีทุกคนเขามีเฮ้ยแฟนเขาเกาหลีเหรอใช่เขามาเฮ้ยซานิขอเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือหน่อยเกาหลีเหนือเออมันพูดแบบสองแบบไม่เหมือนกันเกาหลีเหนือก็เป็นเกาหลีเหนือกับเจ้าเกาหลีใต้เกาหลีใต้ต้นออกไปข้างนอก
เฮ้ยนายเจ๋งนายเราใช้อะไรนายทำหมดเลยโอเคเลยครับนะครับอ่ะอย่างที่บอกไม่ตังนะฮะได้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่านะครับตอนเนี้ยเขามาคุยกับเราแล้วคุยแล้วเรียบร้อยครับฝากเพลงฮะรสชาติความรักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็คุยกับต้นอีกนะฮะแต่ว่านิดๆแล้วกันคราวที่แล้วเราหยอดไปบอกว่าครั้งนี้เราจะมาแคมปัสทัวร์จะพาป้าอันนี้ละวงมาด้วยไปที่เขาจะจ่ายต้นออกเองหมดนะครับงานเราจะไปเล่นที่โรงเรียนคาตงคิบูคิรวัตไม่ใช่โรงเรียนอะไรนะอีกทีคาตงคิบูคิรวัตประตงประธานคิริขันไอ้คิริวัตคิริวัตฮะแม่จะตลกไปไหนฮะผมเรียกไม่เคยถูกเลยครับอะไรนะของจริงคืออะไรนะพระตงพระตงอะไรหรอพระตงมันไปพระโตอีกพระตงประธานชิริวัตรนะครับก็รบกวนทางโรงเรียนช่วยเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สะดวกของทางวงไม่เป็นไรพี่เขาหมิ่นกันมานานแล้วนะฮะไปเนี่ยฮะมาที่ปั๊มกันบ้างรบกวนถือมาเองเลยนะครับปั๊มอย่ารบกวนรุ่นพี่เขาเลยขอโทษครับไม่เป็นไรครับพี่พูดเล่นปั๊มอย่าโกรธแล้วกันนะครับปั๊มชื่ออ่านง่ายปั๊มชื่อบอกนามสกุลหน่อยเนี่ยสคริปต์พี่อุ้มอ่านไม่ออกว่านามสกุลปั๊มชื่ออะไรชื่อสหรัฐนฤคุปชานชัยครับผมนฤคุปชานชัยใช่ครับนะครับไม่เคยมีใครอ่านนามสกุลผมถูกตั้งแต่ทีแรกครับทีนี้ปะปะปะอะไรทีนี้มันมีประเด็นปั๊มอยู่อย่างของต้นเนี่ยก่อนจะสัมภาษณ์เนี่ยครับพี่บอมพี่พยายามจะดึงพี่บอมมามีส่วนร่วมนิดนึงก่อนผมจะสัมภาษณ์ต้นนะครับมีเด็กมาตัดหน้ารถอย่างของปั๊มเนี่ยมีผู้ใหญ่นะครับมากระชากขาเลยนะครับบอกว่าช่วยถามคำถามนี้หน่อยปั๊มปกติเป็นคนเสียงสูงไหมก็พอได้ในระดับหนึ่งครับพี่อุ้มขอถามไปถึงยังแบชเลอร์หน่อยนะยังเหลือทางให้ลืมเนี่ยร้องยากไหมครับโอ้มันก็ยากเพราะว่าค่อนข้างมันเหมือนเค้นมันเหมือนสูงมากเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะทำสูงไปทำไมก็ไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรอย่างงี้ก็เขาก็อยากให้อารมณ์เพลงมันค่อนข้างแบบว่าในเรื่องอารมณ์นิดนึงร้องเพลงต้องเก่งทั้งช่วงล่างเฮ้ยมันตั้งแต่ตะตุ่มอ่ะเข็นขึ้นมาไอเนี้ยไอท่อนเนี้ยมีปัญหาเมื่อเชื่อเลือกใครที่ให้หรือบ้านกี่ห้องนะเฮ้ยผมร้องเพลงนี้เลยพี่เหลือทางให้ลืมไงโอ้ยนานเหมือนกันพี่ประมาณ2ได้ไหมครับ2 8นับ8ใช่ไหมครับพี่บอกใช่ครับกำลังรออยู่ว่ามันเกี่ยวกับตัดหน้ารถตรงไหนคือมันต้องเก่งก่อนชงเข้ามาชงเข้ามาก่อนนะอย่างที่บอกกันไปนะครับตอนอัดยากไหมก็ยากเหมือนกันนะผมกี่เทคจำได้ไหมก็จริงๆแล้วมันโอ้ยถ้าเทคหมายถึงว่าเทคสั้นๆหรือเอาเป็นระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่สมมติอัดเข้าห้องอัดกี่โมงแต่ว่าเพลงนี้นานกว่าครับเพลงนี้นานกว่าเพลงที่แล้วประมาณสักเดือน2เดือนก็เสร็จฮะหมายถึงคุณอัดอยู่ในห้องไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงระยะเวลาในการทำเพลงมาแล้วเข้าห้องอัดจริงๆมีอัดเดโมครั้งนึงแล้วก็อัดจริงเลยแต่คือคำถามพี่อาซานี่ตอบถูกคือหมายถึงว่าตอนอัดเพลงนี้ใช้ระยะเวลานานไหมเป็นวันเดียวครับผมวันเดียวครับไม่ถึงประมาณสักครึ่งวันได้นะครับพอเป็นไงพอเหลือทางให้ลืมออกมาผลงานคนฟังแล้วแบบว่าจะสูงไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอันนี้คือเขาถามผมว่าจะสูงไปไหน ใช่ใช่เนี่ยตัดหน้ารถแล้วครับเอางี้แหละครับเขาฝากถามมาผมตอบไม่เป็นเลยนะก็คือจริงๆแล้วมันด้วยเอกลักษณ์ของเสียงเรามันเป็นเสียงสูงอยู่แล้วฮะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเพลงไปด้วยว่าเพลงนี้ค่อนข้างที่จะมีเลนส์สูงนิดนึงมันก็ไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นร้องก็เป็นเพลงของเราก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยครับนะครับก็ดีนะครับมาถึงซานี่กันบ้างซานี่นะฮะตาหนูแล้วจ้ะนะครับซานี่เป็นยังไงครับผลงานชุดนี้เอาเริ่มต้นตั้งแต่วับวาวก่อนเลยครับก็เป็นเหมือนฉีกแนวตัวเองใหม่อ่ะค่ะเป็นโมเดิร์นล็อกค่ะแล้วก็ทำงานสนุกขึ้นเพราะว่าอย่างปกติเราก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับตัวเพลงเยอะมากนะคะครับผมผิดมากไหมเพลงแฟร์มาก็เป็นโปรดิวเซอร์จัดมาให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็มีส่วนบอกความชอบมีส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมีส่วนเกี่ยวกับภาคดนตรีเข้าไปอีกนิดหน่อยคือพูดง่ายว่ามันเป็นตัวตนซันนี่แบบเต็มๆเลยมันเป็นลายเซ็นไปแล้วคือที่จริงซันนี่ไม่ได้ชอบแบบถ้าพูดง่ายๆเวลาเราฟังเพลงเราฟังวาไรตี้คือเราฟังหลายแบบอ่ะเลยเวลาทำเพลงของอัลบั้มนี้มี2ซิงเกิลออกมามันเลยไม่ได้แบบอยู่ที่พื้นฐานเบสิกของความเป็นล็อกเสมอไปใช่นะมันมีแบบอย่างอื่นเข้ามามีฟังมีบอร์ดเวย์เข้ามาเพราะเราเองก็เป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายไม่ได้ฟังเพลงล็อกอย่างเดียวมันก็เลยทำให้อัลบั้มนี้เพลงแรกขึ้นมาเป็นวับวาวคือคนก็เห็นว่ามันเป็นล็อกที่มันเต้นได้แบบมีโยกได้มีอะไรพูดถึง
พูดถึงในเรื่องของการฟังเพลงหลากหลายอย่างที่ซานิบอกนะครับเป็นยังไงบ้างข้อดีของการฟังเพลงหลากหลายคือมันสามารถนำมาใช้กับตัวเราได้ไหมคือมันก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะคะศิลปินทุกคนหาเรฟเฟอเรนซ์ของตัวเองถูกต้องครับถูกต้องต้องมีไอดอลเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฟังเพลงหลายๆแบบบางทีมันก็ทำให้เรามีไอเดียคิดไม่ได้เป็นการก๊อปปี้นะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเมโลดี้แบบนี้หรือเพลงแบบนี้เราเสริมอะไรเข้าไปได้ทำอะไรเข้าไปได้แต่เมื่อเราได้ฟังเพลงหลากหลายแบบไอ้เพลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เราทำงานได้ครับมาถึงพี่บอมบ้างดีกว่านะครับครับ พี่บอมครับเป็นไงกับซานิพอเห็นซานิครั้งแรกแล้วได้รู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันเนี่ยครับรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นฮะคือผมเคยเห็นเขาตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาในเอฟผมเคยเห็นเขาต้องประกวดดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็ชนะเลิศด้วยก็เก่งมากแล้วตอนหลังก็โอ้โหมาเป็นแชมป์ AF อีกก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะเราไม่รู้เราจะไปเจออะไรบ้างแบบแต่ผมว่าพี่บอมมันจะมีไอเดียเยอะนะเพราะพี่บอมผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะในวงการนะครับถามนิดนึงพอพี่บอมเห็นซานิแล้วใจพี่บอมจริงๆอ่ะอยากแบบให้ซานิออกมาแบบไหน โอ้ต้องหยุดคิดกันเลย ออกมาเป็นแบบไหนมาตอบพรุ่งนี้ก็ได้พี่ จริงๆจริงๆก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วคือเขาเป็นโจทย์ที่ง่ายและยากในเวลาเดียวกันอะไรที่ง่ายและยากครับพี่บอมอย่างแรกคือความง่ายเนี่ยเพราะเขาเป็นคนมีความสามารถมากแต่ความสามารถมากเนี่ยแหละเราก็เลยบางทีคนเราแบบที่ไม่ค่อยเก่งครับเขาจะมีมุมอะไรที่แบบแกก็ทำอันนี้ได้ดีที่สุดแค่นี้แหละทำไปเถอะแต่นี้ให้ทำอะไรทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีแบบมันต้องเลือกอ่ะอย่างเช่นกวาดห้องอัดนะครับดูดฝุ่นทำหมดเลยขัดห้องน้ำใช่แบบนั้นเพลงเรื่องเพลงเข้าใจว่าเข้าใจว่าผมพยายามจะตามเขาแต่ว่าผมตามไม่ทันเป็นเป็นไม่ถึงผมอ่ะผมตามพี่ไม่ทันอ๋อกำลังคิดคำตอบพูดเป็นรายการที่ต้องมีสมาธินะครับก็คือว่าเรียกได้ว่าเขาทำได้หมดอ่ะใช่คือเราจะใส่เราจะมันเป็นข้อดีไหมคือเหมือนกับว่าเราใส่อะไรก็ได้ให้เลยอ่ะครับมันก็เป็นความยืดหยุ่นของเขานะครับก็ครับก็คือก็คือว่าในที่สุดก็ตกลงครับที่จะบองดองกันในวันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนเหลือบดูเวลาก็ 3:34 นาทีแล้วขออนุญาตรายการเรตติ้งดีนะครับโฆษณาเยอะขอเบรกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะครับกับเป็นปลื้มศิลปินในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับให้คุณได้ฟังเพลงกันแล้วก็พูดคุยกับศิลปินโดยเฉพาะวันนี้ซานิต้อนแล้วก็รวมไปถึงปั๊มด้วยนะครับคุณไม่เข้าใจมันอาจจะหวานจะคมจะ
เอาล่ะนะครับช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยกับ3 Board Band นะครับสำหรับใครที่สนใจ6เมกราคาเดิม590บาทนะครับได้จริงทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็9เมกนะครับเพียงแค่900บาทเท่านั้นเองนะให้คุณได้เร็วสะใจกันเต็มๆไปเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะฮะและตอนนี้รอเราอยู่ในพาร์ทที่2แล้วนะครับกับเต็มเปิ่มศิลปินเอาล่ะนะครับกลับมาดูแลกันต่อเลยนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะฮะเพลงใครครับเมื่อกี้เพลงศิลปินครับคนนึงครับนี่นะครับดีไหมคนนี้น่าจะดีนะเขาโอเคนะได้ครับเป็นยังไงบ้างอีกรอบแล้วครับนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ก็เหมือนเราจะได้มาซึมซับกับคนที่มากขึ้นครับคราวแล้วจะได้แค่มาทัวร์ตามคืนแค่มองผ่านๆได้แค่ซึมซับกับดีเจเออแต่ว่าครั้งนี้คือได้ซึมซับกับน้องๆที่นี่ด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราไปเล่นมาก็น้องเขาก็เต็มที่กันมากเลยนะครับใช่ครับเต็มที่กันมากครับเพราะว่าครั้งแรกนี่วันแรกนี่ผมใส่แบบสร้อยแขนนาฬิกาอะไรเต็มไปหมดฮะหายหมดเลยหายเกลี้ยงเลยดึงเรียบร้อยลูดไปเรียบร้อยครับผมลงปุ๊บจับมือตั้นไม่ว่าจะขอจับมือปั๊บปั๊บปั๊บคือละมุนว่าผมล้อเล่นไม่มีคือน้องเขาก็สนุกสนานอะไรเงี้ยครับผมคือแบบว่านานๆทีได้มาครูเขาจะหยุดโรงเรียนให้มามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเต็มที่มากก็เลยเต็มที่นะครับได้ทั้งนาฬิกาพี่ต้นไปนะไม่มีผมพูดเล่นจำนำปุ๊บมีค่าเทอมต่อแน่นอนผู้สาวบอกว่าพูดเล่นเลยยังต่อไปอีกได้นะก็เก่งจริงเลยครับดีเจคนนี้นะฮะที่บอกกันไปนะครับว่าหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มยังน่ารักเหมือนเดิมไม่ทันเฮ้ยทีมงานช่วยเอากองชุดกับเบสแล้วก็ฉาบมาด้วยมาเดี๋ยวได้คนนี่พี่บอมก็อยู่นะครับอยู่หมดเลยให้ฝึกกันไว้นี่มีเปิดครบแล้วนะเมื่อกี้นี่มีของปั๊มระยะห่างนะฮะนาฬิกาพักใจนะฮะได้มันเอาสาราพักใจมาลงคนใต้ไงคนใต้ก็แบบว่าสาราพักใจหาข้อมูลมาหาข้อมูลพักใจรวมกันแล้วก็มีรสชาติความรักรสชาติแห่งความรักไม่มีแห่งตอนน้องพยายามเน้นนะครับไม่มีแห่งไม่มีแห่งนะฮะก็สามเพลงนี้หลักๆรสชาติแห่งความรักไม่มีแห่งแล้วไงไม่เหมือนถึงท่อนฮุกมันมีแต่ชื่อเพลงมันไม่มีเพราะว่ามันเรียกยากไงแต่คนเขาก็เรียกอย่างนี้อยากจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยหนุ่มคนนี้เขาเขียนเองด้วยนะครับครับผมนี่ผมเป็นคนพิมพ์เนื้อเองครับไม่ใช่เราคิดเองเลยพิมพ์เนื้อใส่ปกครับได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงพูดถึงซิงเกิลต่อจากซิงเกิลนี้บ้างดีกว่าครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้พูดปั๊มตลกไหมครับอันนี้มีเขาไม่ได้ปั๊มนี่ดีเลย์ตลอดเวลาคือพี่ต้องเข้าใจนิดนึงวันนี้นั่งรถตู้นานฮะลำเริ่มอืดแล้วฮะปั๊มปั๊มเราเดี๋ยวพี่จะพาไปกินแล้วเดี๋ยวอดไว้หน่อยอดไว้หน่อยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ชั่วโมงเดี๋ยวจัดให้ครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวสั่นไม่ใช่เรามาเข้าเรื่องเพลงของเราครับตอนครับตอนครับเพลงที่สองใช่ไหมครับครับเดี๋ยวกำลังทำอยู่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวจะพยายามตลกเลยพยายามเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวคงได้ปล่อยออกมาให้ฟังกันแน่นอนฮะต้องคอยติดตามดูตอนนี้เป็นอาจจะเป็นเพลงช้าหรือว่ากลางๆอะไรเงี้ยไม่เร็วเท่าเพลงแรกแล้วครับครับก็เพลงช้ากลางๆไม่เร็วเท่าเพลงแรกครับผมจะเล่นอะไรครับผมไม่เล่นครับตอนนี้ล่ะครับนาฬิกาหัวใจเพลงนี้ต้องถามในเรื่องของพาร์ทการร้องก่อนแล้วกันนะครับพี่บอมครับเป็นไงครับเพลงนี้ยากง่ายยังไงยากค่ะยากเพราะว่าเป็นบัลลาดล็อกเป็นบัลลาดแบบคือด้วยความที่ดนตรีตอนขึ้นเนี่ยมันน้อยมันมีแค่เปียโนอย่างเดียวแล้วเราเป็นคนเวลาร้องเราก็แหกปากตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอไปเจอเพลงแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตอนแรกก็เราไม่เข้าใจว่าแบบมันต้องร้องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มียากบ้างแล้วก็ฟิลมันก็ทำอารมณ์ยากในระดับนึงเพราะว่าเพลงนี้เราเป็นคนแบบเขียนเนื้อขึ้นมาแล้วก็เราจะเข้าตรงนั้นตัดคออีกทีนึงเนี่ยฉะนั้นถามนิดนึงแล้วกันตอนแต่งรู้สึกอะไรอยู่เอาเรื่องจริงตัวเองไหมใช่ค่ะเรื่องจริงตัวเองก็รู้สึกแค่ว่าคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราเวลาได้ฟังเพลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงหักหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเขียนในทำนองนั้นแล้วเราเลยอยากเขียนใหม่ว่าทำไมแบบคนเราถึงต้องแบบไปจำในเวลาที่เลิกกันไม่กี่นาทีทำไมเราถึงไม่จำเวลาที่แบบเราคบกันมาตั้งนานตั้งปีสองปีแล้วพอเลิกกันปุ๊บหูยเลิกกันไปเนี่ยเลิกแย่มากครับแล้วตอนคุณรักกันคุณรักกันดีนี่อันนี้เสียงชายเป็นเมื่อกี้เข้าใจคุณเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยบอกซานี่ให้ภูมิใจนิดนึงแล้วก็พี่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กหาดใหญ่
เอาเพลงของซานินะครับโดยเฉพาะผู้หญิงโพสต์ในของ Facebook ทุกคนค่อนข้างเยอะใครที่อกหักขึ้นเพลงนี้หมดเลยเพราะว่าพี่อุ้มเขาแอดแต่ว่าพวกผู้หญิงไว้เลยรู้ใช่ป่ะเช็คง่ายเลยเช็คง่ายผู้ชายไม่แอดไม่แอดแล้วก็ใน Facebook เนี่ยพอโพสต์ปุ๊บเขาก็มากดไลค์กันเยอะนะครับว่าเอ้ยทำไมคนเราคบกันแล้วเลิกกันแล้วต้องมาจริงๆเพลงนี้ MV มันก็ลิงก์กับ Facebook ด้วยนะใช่ Facebook ค่ะแต่เหมือนว่าถ้าเกิดแฟนเก่ามาแอด Facebook คุณขายให้เพื่อนด้วยอ่ะไปดูไงสุดยอดสุดยอดเราดู MV คุณ MV คุณแล้วเขียนไปกีตาร์รู้แล้วคุณก็เล่นหลายคนเล่นลองช็อตคุณก็ไปนั่นทีไปเลยอยากขายปั๊มก็ดูแล้วนะ MV เฮ้ยปั๊มเป็นไงสุดยอดมากยังไม่มาเลยประมาณนั้นค่ะก็เหมือนแต่ละมุกมาให้ก็เหมือนเราใช้ Facebook เป็นตัวเชื่อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเนาะก็มันจะเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยากจะเปิดตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามันก็คอมแห้งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีคุณเด็กขาใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะสำหรับเพลงนี้นะครับก็ใครที่อยากจะเป็นศิลปินเหมือนซานิก็หัดอกหักไว้นะครับจะได้มีวัตถุดิบในการมาแต่งเพลงในอนาคตใครจะไม่รู้ใช่ไหมใช่มันต้องรู้จักอกหักบ้างเราค่ะมันจะมีต่อนะพี่บอมครับพี่บอมมีอะไรจะเสริมไหมครับกลับมาที่พี่บอมครับครับพาร์ทดนตรีกันบ้างดีกว่าครับผมตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยเมื่อได้สัมภาษณ์พี่บอมครับดนตรีครับเพลงไหนฮะนาฬิกาหัวใจเนี่ยนาฬิกาพักใจเนี่ยครับบอกไปเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนทำเพลงนี้ตอนเขาอัดเพลงนี้เรากำลังพี่ไม่รักไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยนะพี่ชัดเจนเลยอ่ะก็ใช่เออไปแล้วมากระดาษปากก็พูดตามความจริงคือตอนนั้นเรากำลังทำเพลงอื่นกันอยู่ก็ไม่ได้คือเนื้อเขาก็งวนเขาก็เขียนกับพี่เจตมาแล้วก็ได้แบบไปยิ้มอยู่หน้าห้องอัดก็แบบแอะเราแค่นั้นแหละแล้วอัดล่ะครับใช้มือปืนเหรอหรือว่าพี่วัมอัดเองเพลงนี้เป็นโปรแกรมฮะถ้าเกิดเป็นกองจริงผมก็ต้องอัดสิครับเดี๋ยวคนอื่นได้ตังค์นี่คือเหตุผลนะครับซานิเป็นไงบ้างหลังจากที่หาร4หาร5เนี่ยครับรู้สึกดีนะครับชุดที่เราแล้วมาเนี่ยค่ะก็รับเดี่ยวรับเต็มบางทีมันก็เหนื่อยที่ต้องรับเต็มอะค่ะแบ่งๆบ้างเหมือนที่เราคนมีน้ำใจใช่แต่ก็สนุกดีค่ะทำงานร่วมกันหลายคนคือบางทีเราเบื่อการทำงานแบบเดี่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็น AF ก็ทำงานผับมีวงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยเราอยากมีวงเราอยากทำวงก็เลยได้พวกพี่ๆมาโอเคค่ะซึ่งพี่ๆเหล่านี้ล้วนแต่ฟรีนะครับค่ะไม่ต้องใช่จ้าอันนี้พี่ไม่รู้หรอพี่ไม่ได้บอกคุณผู้ฟังครับอยากให้มันเป็นรายการทีวีมากตอนสัมภาษณ์พี่บอมจะนั่งเงี้ยพอเรื่องฟรีปุ๊บหาขึ้นมาแบบว่าชัดเจนมากนะครับพี่บอมแกทำดนตรีด้วยหัวใจครับค่ะตังค์แกไม่เอาไม่รับก็เป็นอย่างนี้ศิลปินรุ่นโตต้องเป็นอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ทำไมครับไม่ให้แล้วค่ะมาอยู่ตรงนี้ต้องถามซานิแหละพี่บอมเนี่ยมีความสามารถหลายๆคนมีความสามารถเขาแนะนำอะไรเราบ้างไหมในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็ออกอัลบั้มมาก่อนแนะนำอะไรไหมหรอเขาไม่ได้สอนมาเป็นประโยคหรอกค่ะแต่สอนในการทำคือเป็นเคสไปมันจะเหมือนการแชร์ไอเดียกันมากกว่าเพราะว่าพี่เขาเองก็ด้วยประสบการณ์ที่เขาทำงานมาเยอะอ่ะเขาก็ต้องใช้ประสบการณ์เรื่องการแชร์ไอเดียเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการแบบเป็นรุ่นพี่ก็จริงแต่ว่าก็จะมาถามเราว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนเราพูดมาเลยพี่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอเราฟังคำนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำงานกันยากคือตั้งแต่ตอนแรกที่แบบก่อนจะมาเจอพี่บอมเนี่ยก็มีการคุยว่าเฮ้ยแบบพี่เขาเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหนูจะโอเคไหมทำงานจะยากไหมบางทีแบบเฮ้ยเราจะกล้าพูดอะไรไหมซึ่งพอเจอเขามาเป็นแบบนี้เราก็เลยเฮ้ยเราง่ายเลยเขาชัดเจนไงค่ะเราก็บังคับในสิ่งที่เราอยากจะทำ ใช้คำบังคับเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาหัวใจผลตอบรับดีทีเดียวครับซานิรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเป็นเพลงช้าเพลงแรกด้วยที่จริงต้องบอกงี้ว่าอย่างที่พี่บอมพูดว่าพี่บอมไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าที่จริงเขาก็มีส่วนร่วมในการที่เข้ามาอยู่ในห้องอัดทุกคนเลยค่ะเข้ามาอยู่ในการฟังไอสิ่งที่ชานี้ทำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะฟังแล้วก็เฮ้ยตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคมันก็มีส่วนร่วมอยู่ดีกับเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเราดีใจที่เพลงช้าทำงานแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงเร็วตั้งแต่เริ่มอย่างที่พี่เบียร์บอกว่าไม่ได้ฟังวับวาวด้วยซ้ำมาเริ่มฟังนาฬิกาหัวใจเพลงนี้มันก็เหมือนเป็นเพลงที่ทำให้คนกลับไปฟังวับวาวอีกรอบนึงใช่นะครับนอกจากพี่บอมจะมาให้กำลังใจแล้วยังคอยซื้อน้ำแข็งด้วยใช่ก็มาสักประมาณ15นาทีแล้วก็กลับไปเล่นบาสต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเลยเนาะวงนี้ไม่มีการสร้างภาพใดๆนะครับสุดยอดจริงๆมาถึงคุณสหรัฐครับนะครับนั้นลึกนั้นลึกจะถามทำไมครับคุณต้นนั้นลึกคุปชานชัยนะครับครับผมผลงานล่าสุด
ซิงเกิลนี้ก็คือระยะระยะห่างครับนะครับเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเนี่ยป๊อปฟังกี้ด้วยใช่ครับก็ช้าๆสบายๆเป็นไงบ้างแตกต่างจากเพลงที่แล้วด้วยแหละโอ้ก็แตกต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะปกติจริงๆแล้วผมก็ชอบป๊อปล็อกมากกว่าวิธีการร้องก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างก็คือก็ต้องแบบว่าคุมไดนามิกนิดนึงแล้วก็ต้องร้องแบบว่าให้มันมีกรูฟชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไดนามิกคือน้ำหนักนะครับครับพี่อุ้มแปลไม่ออกนะครับก็เป็นจังหวะของเพลงอะไรหนักสั้นเบาอะไรอย่างงี้ครับผมครับก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องควบคุมเยอะใช่ไหมส่วนตัวของปั๊มเองเนี่ยปั๊มว่าในเรื่องของเพลงเร็วกับเพลงเหมือนเอาเทียบกันสองเพลงเลยหรือทั้งเลยกับระยะห่างเนี่ยปั๊มชอบร้องแบบไหนมากกว่าชอบแบบไหนมากกว่ามันจริงๆแล้วเสน่ห์ของเพลงแต่ละเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคืออย่างป๊อปล็อกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตคนละแบบเลยแต่ว่าอย่างเพลงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าฟังง่ายใครก็ฟังได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆเสน่ห์ของเพลงมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่แล้วด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นถามเลยแล้วกันนะครับว่าเพลงนี้ระยะห่างมันก็พูดในเรื่องของความรักที่มันควรจะเป็นระยะกันไว้ใช่ครับส่วนตัวปั๊มมองความรักว่าไงครับความรักเหรอฮะปั๊มมองไปที่กล้องหนึ่งแล้วตอบเลยนะครับกล้องโอ้โหถ้าผมมองผมไม่กล้าตอบผมตกใจครับไม่ไปตกใจทำไมล่ะไม่พี่เขาน่ารักเกินไปครับผมต่อก็สำหรับมุมมองความรักของผมนะจริงๆแล้วความรักมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าไม่ว่าใครก็ต้องลองผิดลองถูกกันบ้างในเรื่องของความรักเพราะว่าประสบการณ์จะทำให้คุณแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตตบมือครับก็ตอบดีมากครับตอบเหมือนมีลูกมา18คนแล้วนะครับโอเคเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าระยะห่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคนถามสิงเข้ามาแล้วพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างดีกว่าครับปั๊มได้ดูเมื่อไหร่ครับให้อะไรกันเนี่ยฮะ MV ฮะก็ MV จะเริ่มออนประมาณต้นเดือนสิงหาครับผมนะครับต้นเดือนสิงหาก็ดูได้ที่ทูwww.2music.com ครับนะครับเอาละนะครับอย่างที่บอกกันไปเอ้าเวลาจะหมดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันถึงเที่ยงคืนเลยนะครับรอเล่นผมมาให้พี่ถือทำไมนะครับสุดท้ายนี้แล้วแหละนะครับพรุ่งนี้นะครับน้องๆโรงเรียนอะไรครับต้นปทงประธานคีรีวัฒน์แน่นอนจริงๆนะพรุ่งนี้น้องๆโรงเรียนปทงประธานคีรีวัฒน์เตรียมตัวเจอ We Love Campus นะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องสนุกมากแน่ต้นเตรียมอะไรมาบ้างพอดเกมคุณเล่นพอดเกมอะไรแล้วต้นกีตาร์มาไหมเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดนี่ไงครับเตรียมนาฬิกาครับให้ลูดเลยไม่ได้เอามาเพราะว่ากะมาสนุกเต็มที่กีตาร์มาเดี๋ยวเป็นตัวถ่วงนะครับจะโดดลงไปเลยฮะเจอวันจริงร้องมาเป็นโอ้โหไม่กล้าไม่โดดลงนะผมก็จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวปั๊มเปิดไงเดี๋ยวปั๊มต้องเปิดก่อนฮะอะไรนะอะไรนะครับเมื่อกี้อะไรนะถ้าไม่โดดลงมีอะไรครับเปิดบางอันเนี่ยเปิดป้ายต่อไปครับครับผมครับอะไรฮะอันนี้ก็เฮ้ยมีเริ่มครับวันที่28กี่โมงนะครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันไม่ใช่เหรอเจ๊บ่ายโมงเป็นต้นไปหัวหน้าพี่โกรธเลยไม่ใช่เลยครั้งที่เท่าไหร่ช่างมันแต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับเป็นไงอะไรจะไม่รู้เลยครับเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษไหมจริงๆก็จะมีหลายเพลงเลยที่เรามานำมาฝากกันน้องๆนะฮะแล้วก็ยิ่งมีซานี่แอนด์เดอะมิสซิ่งพีซเข้าไปทำไมคะก็มันแน่นอนรับประกันความสนุกแน่นอนขัดกับโรงเรียนฮะกับโรงเรียนประทงประทายคีรีวัฒน์ใหญ่โดนบ่อยนะครับมาถึงสาวคนนี้ที่เล่นสดได้ดีมากนะครับเล่นสดได้ดีมากเล่นสดได้เจ๋งมากไปดู YouTube นะครับน้องๆเล่นเจ๋งดีมากกว่านะครับผมดีเลยพอดีอยู่แล้วประทงมาก็ดีอยู่แล้วทุกทีก็แก้ให้ดีทำไมต้องแก้ให้ดีวะเขาปูมาดีเดียวเลย543ไม่ถือว่าลืมฟัง5432น้องๆดีมั้ยสดก่อนนะครับเป็นหนึ่งสาวที่ร้องสดได้ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของฟิลลิ่งไปดูสมัยตอนที่เธอผมยาวถึงหลังอะนะครับสมัยตอนนั้นเล่นอยู่ในห้างประกวดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ผมไปดูแล้วซึ้งมากเลยนะครับพอเล่นเสร็จแล้วยามาตามถึงไปรักขโมยรองเท้าเขามันเหมือนจะดีเลยนะพี่พรุ่งนี้ครับซานินี่คือการแสดงสดให้น้องๆได้ดูเลยทีนี้เตรียมอะไรมาบ้างก็คงอย่างแรกก็คือเราก็เล่นสดอะค่ะน้องก็คงได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากที่เราเคยร้องปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาวงมาฝากก็ผู้ชายทั้งนั้นเลยก็ดีใจกับน้องๆผู้หญิงผู้ชายนะคะด้วยผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายเอามาเป็นตัวช่วยเรียกว่าพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนเลยเต็มที่ค่ะแล้วก็ที่จริงต่อให้เขายัง
ต่อให้นี่มันดีเลย์ตลอดเลยต่อให้ต้นกับปั๊มจะร้องเป็นแบ็คกิ้งแท็กอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่ผ่านมาสองโรงเรียนเขาทำได้ดีไม่แพ้กับการที่มีวงนะเขาทำได้เต็มที่มากนะคะเขาถึงขั้นไม่ร้องเพลงปล่อยให้น้องๆน้องๆก็ร้องเต็มมาเต็มมาเต็มก็ร้องไม่ได้แล้วน่าจะสนุกค่ะสนุกมากอยากให้มาดูกันเยอะๆแล้วก็อยากให้เขาเรียกว่าปล่อยอารมณ์เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราไปใช่เราไปหลายโรงเรียนมาก็ไม่กักแล้วอยากให้กักไงมาเจอกันนานๆทีเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันใช่ครับในใช่ในครั้งแรกที่จะเจอกันแล้วสนุกกันแล้วก็ใครที่มีค่าเทอมนะครับพี่บอมก็ทำงานมาเยอะเพื่อสังคมนะครับพี่บอมทำได้นะครับพี่บอมพรุ่งนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันใช่ไหมฮะครับครับจริงๆแล้วชอบหาดใหญ่มากใช่เมื่อกี้คุยหลังไมค์กับพี่บอมใช่เพราะว่าจริงๆเป็นจังหวัดที่คนดูมันที่สุดจังหวัดนึงเลยเมื่อวานผมก็พูดที่นครเนี้ยไม่พูดจริงพูดจริงคุณก็ปูมาดีตลอดเออทีมงานช่วยผิดไงทีมงานช่วยมอบโล่ให้กับพี่บอมพี่บอมนะฮะผมเพิ่งมาเรียกถูกตอนหลังอ่ะนะครับผมรู้ตัวผมตั้งใจจริงๆพี่บอมพรุ่งนี้น้องๆหลายๆคนต้องจับตาดูพี่แน่นอนนะครับเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษว่าจะเป็นลมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะแบบปล่อยของแบบเต็มๆมั้ยก็คงเต็มที่ครับครับเพราะว่าเล่นแคมปัสยังไงน้องๆก็จะค่อนข้างสนุกอยู่แล้วครับนะครับ1ดูฟรีด้วยนะครับครับอยากให้ชวนพี่ก๊อฟพูดบ้างครับพี่ก๊อฟครับไม่ยอมพูดอะไรเลยครับไม่สบายอยู่ยังไงฮะพรุ่งนี้ก็บอกบ้างนี่ก็เต็มที่อยู่แล้วครับครับครับก็ฝากให้น้องๆตอนนี้มีวงแล้วครับอยากให้จำเอาไว้ว่ามีวงแล้วครับพี่ก๊อฟพูดแล้วครับตบมือครับได้อ่ะไม่เพราะหลายคนนี้เข้าใจผิดไงว่าเป็นแบ็คอัพคนถามหลายคนจริงๆพี่เบียร์ล่ะครับถามว่าอะไรเนี่ยขนาดเดียวพรุ่งนี้จัดเต็มไหมพรุ่งนี้พี่จะไม่เป็นแบบนี้ครับจะเห็นเขาบอกว่าจะเห็นพี่เบียร์เนี่ยทุบกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าตีแอมตีช่างเครื่องอะไรทำมาหากินแบบว่าถึงเพลงถึงฟิลอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้สนุกสนานแน่นอนครับก็มาแบบมากันให้แน่นหน้าเวทีเลยนะครับแต่ตรงกลางไม่มีจำนวนไม่มีแถวหน้าเวทีก็เนี่ยจูเนี่ยเฉพาะไอ้ตอนวันแรกก็เกือบตายนะครับวันนี้มา3เลยปั๊มครับฝากอะไรหน่อยฮะพรุ่งนี้ฝากอะไรครับผมว่าไปหมดแล้วผมฝากเรื่องยาเสพติดแล้วกันนะผมก็สำหรับน้องๆที่อยู่ที่นู่นนะฮะก็ใหม่แสดงว่าไม่มีแววจะได้พูดแล้วไม่ยันหล่นนะครับผมก็ขอฝากเรื่องยาเสพติดแล้วกันนะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าน้องๆที่ยังมีโอกาสได้เรียนรู้อีกเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้เรียนรู้สิ่งดีๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเอาไปเสริมทักษะชีวิตตัวเองครับผมแล้วรับรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนครับโอ้นะครับสมัครเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยนี่แหละผมรอแค่จังหวะปิดนี่แหละผมไปแล้วครับสวัสดีเอาล่ะนะครับแล้วก็เตรียมตัวกับ3หนุ่มนะฮะไอ้3หนุ่มอะไรครับ5หนุ่มนะครับกับอีก1สาวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมด้วยละกันนะสำหรับใครที่โดยเฉพาะน้องๆโรงเรียนพระตรงประธานคิริวัฒน์นะฮะอย่าลืมด้วยซานิไม่ใช่ครับซานิต้นแล้วก็ปั๊มนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันได้แน่นอนเลยมันแน่ๆนะครับการันตีเลยนะครับไม่มันผมให้เตะพี่ปั๊มเลยขอบคุณมากครับไม่ใช่ยังไงวันนี้เป็นปื้มศิลปินขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยน้องๆทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ดูแลคุณกันต่อเลยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับสำหรับดนตรีสีสันในช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ส่งท้ายในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับเป็นปลื้มศิลปิน